ขั้นตอนในการกดรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส4สำหรับเพื่อนๆที่เคยใช้คนละครึ่งในเฟสก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราสามารถกดรับสิทธิ์โดยใช้วิธีนี้เลยก่อนอื่นให้กดไปที่แอปเป่าตังเสร็จแล้วนะครับตรง G Wallet ตรงนี้ให้กดเข้าไปที่หน้าหลักนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่ใช้สิทธิ์ในส่วนของคนละครึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งเฟส4เราสามารถกดตรงนี้เพื่ออ่านได้นะครับถ้าเราโอเคกับเงื่อนไขแล้วนะครับก็ให้เรามากดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์ตรงนี้เลยโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับสิทธิ์ 1,200 บาทสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ150บาทต่อวันก็เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ1กุมภาพันธ์ไปจนถึง30เมษายน2565ก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะครับให้เพื่อนๆใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4ครั้งแรกก่อนวันที่28กุมภาพันธ์2565ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้สิทธิ์วันแรกก่อนวันที่กำหนดไว้นี่นะครับเพื่อนๆจะถูกตัดสิทธิ์ในการใช้งานครั้งแรกก็ใช้ก่อนวันที่28กุมภาพันธ์เนาะจากนั้นก็ใช้ยาวๆไปจนถึง30เมษายนเลยโอเคครับก็วิธีนี้สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปกดได้เลยแต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนอยากจะใช้คนละครึ่งทำยังไงนะครับก็ให้รอนะครับรอไปลงทะเบียนวันที่10กุมภาพันธ์2565นี้นะครับจะมีสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ1ล้านสิทธิ์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปที่แอปเป่าตังหรือว่าเว็บไซต์คนละครึ่งเพื่อลงทะเบียนได้เลยโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ